พื้นที่ตรงที่รัฐบาลจัดไว้อะคือไม่มีคนเดินแต่ตรงที่เราขายเรารู้จักว่าลูกค้ากับเราเนี่ยเป็นพี่เป็นน้องกัน10บาท20เราขายแบบถูกๆเราไม่มีการศึกษาที่แบบว่าสูงเราก็มาทำมาหากินแบบสุจริตเนี่ยคือเราก็อยากขอพื้นที่แบ่งให้เราขายบางใช่ร้อยละ20เนี่ยกู้หมื่นนึงส่งรายวันเป็นคนได้10กว่าวันดอกเบี้ยเท่าไหร่ 2,000 ทีงานหมดแล้วสภาพดูดิผุพังหมดนะครับผมถ้าได้ขายมันก็ไม่เป็นสภาพอย่างเงี้ยหนูออกมาตอนม.2ค่ะออกมาก็ไม่ได้พวกวุฒิพวกอะไรเลยไม่ได้เกรดไม่ได้อะไรให้น้องเรียนดีกว่าเราไม่เรียนก็ไม่เป็นไรก็อยากให้เขาเรียนแหละแต่เราไม่มีความสามารถเราวางอนาคตไม่ได้เลยเรามืดเงินลูกเคยไปโรงเรียนวันละ20ก็ต้องลดเหลือคนละ10บาทอย่างเงี้ยจนแบบว่าไม่มีเงินให้ลูกไปโรงเรียนก็มีแต่ก็ต้องให้ลูกไปก็ต้องกู้หนี้ยืมสินเพื่อว่าให้เขาไปโรงเรียนพื้นที่ตรงที่รัฐบาลจัดไว้อะคือไม่มีคนเดินแล้วจะให้เราขายได้ยังไงแต่ตรงที่เราขายลูกค้ากับเราเนี่ยเป็นพี่เป็นน้องกันเออ10บาท20เราขายแบบถูกๆกินพร้อมอะไรเราก็มาทำมาหากินแบบสุจริตเนี่ยคือเราก็อยากขอแบบพื้นที่ให้แบ่งให้เราขาย